ต้องแบบเป็นแบบใดแบบหนึ่งในตลอดเวลามันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์จะใหญ่จะเล็กก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วเขาต้องพาตัวเองออกไปเจอแบบตรงนั้นแล้วจัดการกับอะไรบางอย่างแต่เราก็จะพบว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเราเองไม่เปลี่ยนวิธีคิดเรามักว่าเรามักจะพบว่าเราจะเจอกับลูปเก่าวันเรากินไข่ที่มันติดขึ้นมาครับวันเราให้เราเอาสิ่งที่ไกลตัวเราบอกไปก่อนแต่วันนี้เราให้สิ่งที่สำคัญกับชีวิตเราขึ้นมาโดยรวมนะคะจุดอ่อนจุดแข็งที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะเราลองเลือกไข้ตัวแล้วลองเลือกดูสักอย่างสักอย่างสักสองอย่างก็ได้ว่าเรามีแนวโน้มเป็นสัตว์ชนิดไหนมากที่สุดก็ได้เป็นเรื่องของการเข้าใจตนเองมากขึ้นแล้วก็เป็นการสื่อสารการส่งต่อยอดให้เราได้กลับมาทำงานกับตัวเองตกผลึกแล้วก็กลับมาตั้งคำถามแล้วก็กลับมาฝึกกับตัวเองรอบนึงครับว่าเอ๊ะเราจะเอาไปใช้อะไรกับเขาว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่ามันเริ่มจากภายในเนาะคือตัวเราเองเนี่ยถึงจะประเจกเนาะแต่เราเองก็มีเหมือนที่บอกเหมือนต้นไม้อะรอบเราก็จะมีแบบต้นไม้ต้นอื่นที่เหมือนเป็นระบบนิเวศเช่นป่าที่เราอยู่เนี่ยเครือข่ายของกลุ่มพลังที่มาเข้าร่วมเครือข่ายของพี่ๆที่เขาเป็นแกนนำในการก่อตั้งเนี่ยมันมีผลอย่างมากเลยในการที่แบบจะช่วยผลักดันให้เราเนี่ยทำงานของเราให้มันแบบเกิดเขาเรียกอะไรอิมแพคเกิดผลกระทบกับสังคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้นหรือเกิดต่อยอดไอเดียใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับจบโมดูลนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเริ่มมีแนวทางที่เราจะเชื่อมต่อการทำงานกันกับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยมากขึ้นหรือหลายๆความคิดเช่นการฟังอย่างลึกซึ้งการไม่ใช่ความรุนแรงการเข้าใจเรื่องอำนาจพวกนี้มันไม่ใช่แค่สำหรับผู้นำนะฮะแต่ว่ามันเหมือนเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการเป็นมนุษย์ที่ดีที่จะทำให้เราอยู่อย่างมีความสุข